ครับก็กราบสวัสดีพระนิสิตทุกรูปนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่8นะครับวันพฤหัสที่8เปิดภาคเรียนการศึกษาเทอม2นะครับส่วนผมก็อยู่ปี4เทอม2แล้วนะครับก็ผมอยากจะบันทึกคลิปนะครับก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานว่ามันมีกรณีอันนี้คือเป็นในมหาลัยสงฆ์นะครับเป็นมหาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับก็มหาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีหลายแห่งนะครับทั่วประเทศทั่วจังหวัดนะครับก็ไม่ทราบว่ามีพระภิกษุรูปใดที่ได้เจอปัญหานี้บ้างนะก็สำหรับวันนี้ตอนเช้านี้ผมก็มาถึงที่มหาลัยแล้วนะก็โทษให้คร่าวๆนะครับก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องรายชื่อตกหล่นนะฮะก็ในเวลาทุกคาบเลยทุกวิชาเลยนะก็ทุกคาบเนี่ยเราต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อฉายานามสกุลแล้วก็รหัสนิสิตแล้วก็ลายเซ็นเองนะครับโดยตรงมันก็ผิดพลาดที่ในระบบนะครับต้องไปแก้ที่ระบบนะแต่รายชื่อทุกคาบทุกวิชาที่เราเรียนเนี่ยเราต้องเซ็นเองแบบนี้ทุกครั้งนะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดแต่จะคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะคิดว่าว่าผมเนี่ยไม่มาเรียนแล้วหรือยังไงเนี่ยก็จะคิดแบบนี้ก็คิดผิดแล้วนะก็เพราะไม่ได้มีเอกสารอะไรมายืนยันนะว่าใบลาก็ไม่มีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็คิดแบบนี้ก็คิดผิดแล้วนะก็ถ้าหากว่าเป็นไปตามระบบจริงๆก็ต้องมีเอกสารอะไรมายืนยันก่อนนะว่าชัวร์นะว่าบุคคลคนพระรูปนั้นนิสิตรูปนั้นลาออกจริงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับต้องเป็นไปตามระบบนะก็พระนิสิตทั่วประเทศนะฮะที่เคยเจอปัญหานี้ก็สามารถที่จะเม้นนะครับเน้นในใต้คลิปนี้ได้นะก็ผมก็จะอัพคลิปไว้นะไว้ในเพจใน channel ของผมเองนะฮะถ้ามีพระภิกษุสามเณรนะที่อยู่ชั้นปี1ปี2ปี3ก็ตามนะที่เคยเจอปัญหานี้แบบนี้เช่นเดียวกันก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับก็อยากจะทราบถึงปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามนะถึงว่าจะเป็นการไม่สำคัญก็ตามนะครับก็สำหรับถ้าหากเวลาเราเรียนไปตลอดทั้งเทอมนี้แล้วเนี่ยเรามาแล้วส่งงานอะไรเนี่ยแต่ถ้าถึงวันสอบเราไม่มีชื่อสอบจบเลยนะครับซวยเลยนะครับก็เราไม่มีอะไรมายืนยันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่ารายชื่อเราเนี่ยตามทุกวิชาคาบทุกคาบเนี่ยนะครับทั้งเทอมเนี่ยไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อเลยนะครับ15รูปเนี่ยทั้งคณะเนี่ยมี15รูปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมี15รูปก็ถูกตัดชื่อไปนะครับเพียวๆเลยนะครับไม่มีชื่อแต่ถ้ามาเรียนคาบวิชานั้นเราก็ต้องเขียนผมก็ต้องเขียนเองทุกครั้งนะครับแต่ถ้าว่าพลาดแล้วเนี่ยโอเคเราพูดให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบแล้วเนี่ยจะต้องแก้ไขในระบบนะในระบบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อมันที่จะไม่เป็นปัญหาในภายภาคหน้านะครับที่จะมาถึงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ปี4นะครับปี4เทอม2เทอมสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับก็หากว่าพระภิกษุสามเณรที่เรียนเข้ามหาม.จ.ร.นะครับทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาได้มาฟังคลิปดูคลิปนี้แล้วเนี่ยพระภิกษุรูปใดที่เจอปัญหานี้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะก็ขอให้คอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะครับก็สามารถที่จะเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับก็ผมก็อยากจะบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเพราะว่าของแบบนี้มันต้องเป็นไปตามระบบนะครับกระทรวงการศึกษานะครับต้องชัดเจนนะครับโอเคครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีพระภิกษุสามเณรทุกท่านในยามเช้านี้นะซึ่งเป็นวันที่อันนี้คืออัดไว้ในวันที่8นะครับ8พฤศจิกายนปี2550ปี2561นะครับก็อยู่ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคครับงั้นก็กราบสวัสดีครับสวัสดีครับ